ครับฟุกครับตอนนี้ฟุกใช้รถยี่ห้ออะไรเนี่ยคาวาซากิครับคาวาซากินะครับคาวาซากิคาวาซากิ ER6N นะฮะเป็นรถปีเท่าไหร่ครับน้องฟุกรถปี12ครับรถปี12คลอง14มั้ยเหมือนวันเฮนเดีย12มั้ยน้อง12ค่ำครับ12ค่ำเดือน4มั้ยฮะรถน้องฟุกนี่ใช้งานมายาวนานหรือยังครับเนี่ยยังครับยังคืออะไรนี่ครับเพิ่งใช้เมื่อกี้เอาใช้ไปไงใช้เมื่อกี้ขับออกมาเมื่อกี้ขับออกมาเมื่อกี้เพิ่งใช้เมื่อกี้คนตีหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมันคนตีหรือเปล่าอ่ะคันนี้นี่ได้ข่าวว่าไปพี่ได้ข่าวว่าน้องไปหอเด็กบ่อยใช่ไหมครับเนี่ยคันนี้ที่เห็นอยู่หอเด็กคันนี้ไม่ได้ไปเอาอีกคันนึงไปเอาคันไหนไปครับคันเอสอาร์สีชมพูไปอ๋ออาทำไมว่าเงียบดีครับน้องผมอันนั้นทอดเดิมแล้วคันนี้มันเสียงดังแค่สตาร์ทแค่เด็กได้ยินแต่เด็กมีเด็กตื่นเด็กตื่นเอ้าปกติเด็กไม่ตื่นหรอเวลาเอาเฮ้ยทำไมไม่ได้เอาเจองานหยาบอีกแล้วครับวันนี้งานแล้วครับช่างลุกผ่าเครื่องผ่าเครื่องอีกแล้วครับโอ้โหเป็นงานหยาบครับอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอใช่ครับเจ้าคาวาซากิ ER6N นะฮะเป็นงานเดี๋ยวให้ดูท่อดูท่อฮะดูท่อส่งแตกครับอันนี้เห็นรถมาผมก็เคยเห็นใช่ไหมท่อตรงนี้ใช่ไหมครับถามถึงเรื่องตัวรถนะครับ ER6N ยังเป็นรถที่น่าเล่นอยู่ไหมสำหรับผมก็คิดว่ามันน่าที่จะพอเล่นอยู่นะครับรถเป็นรถบิ๊กไบค์คลาสกลางที่ราคาถูกพอสมควรนะฮะไม่ว่าราคาเว็บฮะไม่ว่าราคาเว็บราคาเว็บเหรอครับช่างดุว่าราคาเว็บอ่ะโอเคฮะโอ้จากข้างหลังนะอันนี้ก็จะเป็นเด็กฝึกงานเทคนิคเลยนะฮะ MOT ฮะว่าทั้งวันไม่มีงานครับตอนนี้น่าจะเป็นลูกค้าน่าจะใส่ตั้มเบมโบสนเจนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเพื่อนตั้มสนเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคตอนนี้น็อตท่อยังไม่เหมือนเดิมแล้วน็อตท่อไม่เหมือนเดิมนะฮะขออนุญาตเปิดแฟลชแป๊บนึงเปิดได้ไหมโอเคครับเพื่อนเห็นไหมดูได้ก็ได้ดูนะฮะผมเปิดแฟลชส่องเข้าไปนะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะอันนี้กำลังใส่น็อตท่อนะฮะใส่อะไรน็อตท่ออ๋อให้ว่าใส่คนอ๋อไม่ได้ใส่คนไม่ได้กำลังประกอบท่อนะฮะดูครับน็อตจะมีจุดข้างในนี้ครับน่าจะมีที่ผมเห็นอีกตัวหนึ่งคือเพราะว่าอันน็อตสักตัวนะน็อตอันนี้นุ่นข้างในไม่ได้ก็ใช่เปิดแป๊บปึ๊บโอเคเห็นปะสายถักสายถักนี่น่าจะเป็นสายถักของอะไรไม่รู้นะฮะอีกแต่คันนี้ชายดุ๊กคันนี้ได้อัพไซด์ดาวมาเลยเหรอเป็นโชคหน้าเอามากับอัพไซด์ดาวน่าจะเป็นโชคหน้าของ Z8 นะดูจากตัวปรับรีบาวด้านบนแล้วก็มันใช้โชคตัวเดียวกันเฮ้ไม่พวกจีนรู้พวกนี้มันใช้ตัวเดียวกันอ๋อใช้ตัวเดียวกันกับเซต8ใช่ไหมครับกันเข้าไปอ่ะนี่มาทำคลิปฝากเพื่อนๆนะครับ ER คันนี้ทำการผ่าเครื่องมานะฮะเพื่อนๆเลยทางช่างได้ประกอบเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่ตะเกียนมันรั่วใช่ไหมครับช่างลูกครับตะเกียนท่ออ่างรั่วครับอะไรขึ้นมาก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเอาเบอร์บล็อกมันบอกโอเคฮะตู้ทำอะไรครับท่อครับ
จับข้อทำไมต้องจับไปครับตื่นเดี๋ยวมันจะร่วงเดี๋ยวมันจะร่วงไหนไหนท่อมันเป็นทรงแบบไหนอะแหละท่องอะไรครับทรงน่าจะทรงไม่กล้าจอดข้างทำไมไม่กล้าจอดข้างวะโอ้โหครับเพื่อนทรงสนามครับ SC เต็มหน้าครับจอดข้างทรงสนามอะไรนะจอดข้างเต็มหน้านี่คืออะไรครับบอลครับอ๋อมันเป็นเขาเรียกว่าท่อสนามใช่ไหมอมมันทำเพื่อควบคู่กับการล้มด้วยครับอ๋อใช้ท่อตัวนี้เป็นการล้มด้วยครับเพื่อนอย่าหาทำนะครับถ่ายตอนกลางคืนกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะโอเคนะครับโอ้คันนี้ใช่โอ้นึกว่าเป็นหนังกับจริงจริงไม่ใช่นะเป็นนึกว่าเป็นพลาสติกพวกขัดถังอ่ะสีเขาเรียกว่าถังอลูมิเนียมอ่ะแต่ไม่ใช่นะเบาครับเบาตั้งเข่าแค่เหี่ยวเข่านะครับอันนี้จะเป็นมือเบรกของ TWL หรือเปล่าเอ้ยมือคัทของ TWL หรือเปล่าวะมันไม่เป็นอย่างงี้วะเก่าแล้วอ๋อมันเก่าหมดแล้วนะฮะของเซนเจนหรือเปล่าวะมันทำไมตกอย่างเงี้ยมันเซนเจนหรือเปล่าวะดูเป็นมองเห็นมั้ยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากครับถ่ายเล่นๆ